ราศีเมถุนพระราหูมาอยู่กับดวงของเราในรอบนี้นะจะอยู่ไปปีครึ่งนะจะอยู่เป็นนานจนกว่าที่อาจารย์จะมาบอกอีกรอบนึงกันแล้วกันส่งผลอย่างไรล่ะส่งผลต่อเรื่องของหน้าที่การงานโดยตรงอาจารย์มองว่าในรอบ18ปีที่ผ่านมานะงานของเราจะไม่เด่นเท่าช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมีอาการเหมือนกับว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่มีการวางแผนอย่างเป็นจะว่าเป็นระบบระเบียบก็ไม่เชิงนะคล้ายกับว่ามันพิสดารมันล้ำลึกมันซับซ้อนสมมติใครที่ทำงานในที่ต้องใช้ฝีมือนะโอ้โหฝีมือนี่บันเจิดขึ้นมาเลยคนอื่นนี่แบบก้าวไม่ทันเราตรงนี้แล้วไงต่อคนที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ฉายแววมีคนมาขอซื้อตัวไปทำงานมีคนอยากเชิญไปทำงานมีคนเห็นคุณค่าและเห็นผลงานของเราที่บางทีเอาไปซุกเอาไปซ่อนหรือที่ไหนก็ไม่รู้บางทีคนมีของเพิ่งงัดมาโชว์หรือบางทีแบบปล่อยงานเอาไว้ตั้งนานแล้วเพิ่งมีคนเห็นนั่นแหละโอกาสทองนะบางครั้งอะเราคิดจะถอยคิดจะหยุดแล้วแต่พอดวงนี้มานะอ้าวมีคนเห็นคุณค่าขึ้นมาโอ้โหทำไม่ทันเลยผลิตไม่ทันเป็นที่ต้องการก็ให้คงความเป็นเอกลักษณ์คงความมีคุณภาพต่อไปที่สำคัญก็คือถ้าหากว่าคนที่เข้ามาเสนอโอกาสเราอะเราก็ดูให้ดีแล้วกันว่าเราจะคว้าโอกาสนั้นไว้หรือไม่อย่างไรเตรียมตัวไว้เลยอาจารย์คิดว่ามันมีอยู่แล้วล่ะคนจะมาชวนเราไปทำงานคนจะมาเดี๋ยวซื้อตัวคนจะมาเสนอโอกาสต่างๆให้เราได้แสดงความสามารถซึ่งมันเป็นจังหวะโอกาสของเราไม่ถุนทำไปเลยมันมีโอกาสที่จะรุ่งเรืองขึ้นมาในเรื่องของหน้าที่การงานโดยตรงโดยใช้ความสามารถพิเศษโดยใช้จินตนาการการคิดที่แยบยลที่มีเอกลักษณ์ที่สลับซับซ้อนที่คนอื่นทำแบบนี้ไม่ได้ AI ยังทำไม่เท่าเลยสิ่งที่ต้องระวังก็มีนะระวังเหลิงคิดว่าตนเองเก่งไม่เอาใครมีบุคลิกที่ยิงจังหองทนงอ๋อเราก็ต้องรู้ล่วงหน้าว่าเตือนตนเองเลยเนาะจะเก่งแค่ไหนถ้าเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นคนที่เข้าได้กับทุกคนและน่ารักแล้วก็จะรุ่งเรืองและไปได้ไกลมากกว่าลองคิดแบบนี้ดูที่สำคัญก็คือถ้าหากว่าเรามีความคิดไปในเชิงที่ทางลัดหรือว่าสีเทามากๆอ่ะก็เท่ากับเราได้อิทธิพลของการที่ทำอะไรแบบไม่ตรงไปตรงมาเข้ามาเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าให้มันมากจนอยู่ในอัตราส่วนที่มัน เกินงามอ่ะพวกเราเข้าใจคำว่าเกินงามใช่ไหมถ้ามันมีอยู่ในระดับที่พอรับได้เขาเรียกเป็นทริคเป็นกลยุทธ์เป็นกลเม็ดเคล็ดลับเล็กๆหน่อยดีพอที่จะทำให้มันเกิดการทำงานได้อย่างมีคุณภาพแต่ว่าถ้าเกิดตั้งใจที่จะทำอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปเลยมันก็ไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องหาความเหมาะสมแล้วเราจะรุ่งเรืองในช่วงที่ราหูสถิตอยู่ตรงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นถ้าอยากจะเสริมโชคเสริมลาภนะอาจารย์ก็จะเปิดจองให้เราส่งชื่อสกุลนะเพื่อมาประกอบพิธีกรรมจุดเทียนเราก็ไปสอบถามรายละเอียดอัตราค่าบูชาครูอะไรกันเองก็จะมีทั้งเทียนลักษณะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตารับโชคเข้ามาเทียนเน้นมหาเสน่ห์หรือว่าเทียนที่ขอพรพระราหูโดยตรงซึ่งทรงพลังมากเราก็สามารถที่จะจับจองเทียนแล้วก็เลือกวันที่อาจารย์เปิดนะให้จองเปิดให้เราอธิษฐานจิตแล้วก็เตรียมแค่คำอธิษฐานพอถึงฤกษ์ที่อาจารย์ระบุเอาไว้ใช่ไหมอาจารย์ก็จะขานชื่อสกุลเราต่อหน้าองค์เทพเพื่อให้ท่านเนี่ยอำนวยอวยพรตามที่เราคิดที่เราปรารถนาให้สำเร็จนั่นแหละนี่คือดวงชะตาของราศีเมถุนผู้ที่จะรุ่งเรืองในเรื่องของกิจการการงานโดดเด่นมากที่สุดขอให้โชคดี